รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยDIY Club Do It Yourself ทำเองก็ได้ง่ายจังวันนี้นะคะทุกคนอาจจะสงสัยว่ามุกมาทำอะไรที่นี่ใช่แล้วค่ะมุกพาทุกคนมาทำขนมกันค่ะเพราะหลายคนเนี่ยส่งมาบอกว่าเฮ้ยพี่มุกเมื่อไหร่จะมีสอนทำขนมทำเบเกอรี่บ้างวันนี้นะคะพี่ก็เลยจัดให้ค่ะแต่แน่นอนว่าพี่ทำเองไม่เป็นเพราะไม่สามารถจริงๆวันนี้เลยพาทุกคนมาที่อาณาจักรเบเกอรี่ขออนุญาตเข้าไปได้ไหมคะเข้ามาได้เลยค่ะโอ้โหวันนี้ตื่นเต้นมากเลยนะคะที่มาสตูดิโอ Little Sweet เป็นครั้งแรกแล้วก็มาทำขนมเป็นครั้งแรกด้วยค่ะบอกเลยนะคะว่ามุกเนี่ยทำอะไรไม่เป็นเลยล่ะค่ะโอ้ไม่ได้เลยค่ะเลยค่ะนี่ค่ะเชฟใจดีที่เขาเมากันว่าเป็นกูรูด้านการทำขนมค่ะโอ้ยเขินค่ะเมาเกินไปขอแนะนำตัวก่อนนะคะมุกนะคะจากรายการ DIY Club ค่ะค่ะสวัสดีค่ะน้องมุกวันนี้นะคะก็ไม่ได้แค่มาขอขนมเชฟใจดีอย่างเดียวนะคะแต่อยากจะให้เชฟใจดีเนี่ยช่วยสอนมุกทำขนมด้วยได้ไหมคะได้เลยค่ะยินดีมากๆเลยค่ะโอเคค่ะยังไงมุกขอเปิดรายการอย่างเป็นทางการก่อนนะคะสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ DIY Club คลับของคนรักงาน DIY ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็มาอยู่กับเชฟจาดีค่ะซึ่งเชฟจาดีเนี่ยจะสอนทุกคนทำขนมสนุกๆแล้วก็เป็นเมนูที่สร้างสรรค์ด้วยค่ะค่ะแต่สำหรับวันนี้เราจะทำอะไรกันดีคะเชฟวันนี้ค่ะจะเป็นเมนูสำหรับใครที่เป็นมือใหม่หัดทำขนมค่ะรู้เลยแล้วก็ไม่งอเตาอบด้วยหรอคะค่ะจะเป็นอุปกรณ์แล้วก็ส่วนผสมที่หาง่ายแล้วก็ทำง่ายมากค่ะนั่นก็คือเมนูสตรอเบอรี่ชีสพายนั่นเองค่ะอ๋อเมนูไม่ง้อเตาอบก็คือไม่ต้องใช้เตาอบเลยสักนิดนึงเลยเหรอคะไม่ใช้เลยค่ะไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะคะว่าการทำขนมเนี่ยจะไม่ต้องใช้เตาอบก็ได้ไม่ใช้เตาอบได้ละที่สำคัญคือออกมาอร่อยด้วยค่ะชักน่าสนใจแล้วสิคะงั้นเรามาเริ่มกันเลยไหมคะค่ะได้เลยค่ะมาดูก่อนอื่นมาดูส่วนผสมก่อนเนาะส่วนผสมใช่ค่ะมีอะไรกันบ้างคะก็คือมีสตรอเบอรี่ค่ะเพราะว่ามีเป็นสตรอเบอรี่ชีสพายค่ะก็เป็นสตรอเบอรี่สดค่ะแล้วก็จะมีเนยเค็มค่ะมีครีมชีสมีน้ำตาลทรายแดงค่ะแล้วก็เนยเค็มอีกหนึ่งส่วนที่เอาไว้ทำตัวครีมชีสค่ะอ๋อก็คือต้องแยกกันเป็นสองส่วนใช่ค่ะเป็นสองส่วนแล้วก็มีนมข้นหวานค่ะมีสตรอเบอรี่ฟิลลิ่งค่ะแล้วก็สุดท้ายค่ะจะเป็นบิสกิตก็ได้หรือจะเป็นแครกเกอร์ก็ได้ค่ะน่าสนใจแล้วมุกก็อยากทำมากๆแล้วเลยเริ่มกันที่อะไรดีคะลงมือทำกันที่ตัวบิสกิตหรือแครกเกอร์ตัวนี้กันก่อนเดี๋ยวเราจะมาบี้บี้บี้ให้แบบละเอียดเลยค่ะได้ค่ะวิธีคือมีอะไรบ้างง่ายมากทุกบ้านมีแน่นอนถุงพลาสติกเพราะว่าเราจะเอามาบี้แครกเกอร์กันแล้วก็ที่บี้เนี้ยค่ะอันนี้จะดีใช้เป็นไม้นวดแป้งแต่ถ้าไม่มีนะคะไม่เป็นไรเลยจะใช้ทุบได้ไหมคะได้เลยจะใช้ขวดก็ได้ค่ะเอามาใช้แทนไม้นวดแป้งหรือว่าบางคนใช้เป็นแก้วน้ำแล้วก็กดก็ได้เลยก็คือแล้วแต่ว่าบ้านไหนใครมีเป็นอะไรเลยอะค่ะก็ลองไปประยุกต์ดูกันนะคะใช่ค่ะเพราะเมนูนี้ทำได้ทุกบ้านแน่นอนคราวนี้เราจะเอาตัวบิสกิตของเราใส่เข้ามาในถุงเลยอะค่ะเอาสักคนละประมาณ10ชิ้นละกันค่ะ3 4 5 6 7 8 9 10โอเคถ้าใส่ลงไปเยอะเกินเดี๋ยวเราจะบดกันยากค่ะแล้วก็จัดพื้นที่ข้างหน้านิดนึงคราวนี้เราก็แบบหั่นเขาก็เขาจะได้บดง่ายๆค่ะเราจะแบบหั่นนิดนึงเขาแตกๆอ่
อันนี้ไม่จำเป็นจะต้องเป็นแบบผู้ใหญ่ทำหรืออะไรเลยนะคะเด็กๆตัวเล็กๆจิ๋วๆเมนูนี้ก็ทำได้เหมือนกันเป็นเมนูแรกๆเลยล่ะที่จะดีทำเมนูนี้ตอนที่แบบเด็กๆแล้วที่บ้านปิดเทอมไม่รู้จะให้ทำอะไรก็เป็นเมนูนี้ค่ะเพราะว่าไม่ต้องใช้เตาอบด้วยแล้วก็ทำออกมาอร่อยแน่นอนเด็กๆที่ดูอยู่ก็ลองทำตามกันได้นะคะใช่ค่ะพอบดได้สักระดับนี้แล้วเริ่มเป็นแตกๆแล้วคราวนี้เราจะเริ่มแบบบี้ให้เขาละเอียดเลยอะค่ะปุ๊บปุ๊บใช่ไหมเนื้อแป้งแล้วเนาะแล้วคราวนี้เราจะแบบบี้เขาเลยปุ๊บปุ๊บนี่อย่างเงี้ยค่ะไปเรื่อยๆไปจนเขาแบบละเอียดอิบเลยแล้วเดี๋ยวเราจะมีส่วนที่แบบแตกละเอียดกับส่วนที่ไม่ละเอียดอะค่ะเดี๋ยวเราจะล่อนกลองเขาแล้วก็มาทำรอบที่สองรอบที่สามไปเรื่อยๆจนแบบละเอียดอิบเลยของน้ำมูอีกนิดนึงตรงที่แบบอันใหญ่ๆอะค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะล่อนอันใหญ่ออกกันค่ะนี่ของจะดีเดี๋ยวโชว์จะเป็นแป้งๆแบบนี้ละแต่ว่าก็ยังจะมีแบบเศษที่เป็นใหญ่ๆอยู่อะค่ะจะมีเป็นที่ล่อนเราจะล่อนตัวเศษใหญ่ๆออกมาแล้วเดี๋ยวมาทำรอบที่สองกันเคใส่เข้าไปเลยนี่ค่ะของมูแหละนั่นแหละได้ไม่เป็นไรค่ะก็ใช้ที่ล่อนเลยมันก็จะได้ใช่เป็นเล็กๆใช่ไหมคะเล็กๆลงไปแล้วก็จะเหลือใหญ่ๆเนี่ยค่ะเราก็จะมาทำอีกรอบหนึ่งนี่อันใหญ่ๆแล้วใหญ่ๆเราก็จะใส่ถุงกลับไปเหมือนเดิมปึ๊บแล้วก็ใช่แล้วก็มานวดๆใหม่แล้วก็ผสมกับส่วนใหม่ลงไปด้วยค่ะใช่แล้วถ้าอย่างเงี้ยแหละโอเคแล้วก็ใส่ลงมาเลยค่ะแล้วก็เหมือนเดิมเลยอีกรอบนึงให้แบบออกมาละเอียดค่ะได้ค่ะโอเคลุยกันต่ออีกรอบไปเมนูนี้ไม่ต้องมีเครื่องมืออะไรมากเลยค่ะเราเอาไปล่อนกันอีกหนึ่งครั้งค่ะได้ค่ะมาลุ้นกันจะเหลืออีกเยอะไหมเหลืออีกเท่านี้อีกทีเดียวก็เสร็จแล้วค่ะแล้วก็เหมือนเดิมเลยค่ะใส่เข้าไปเพราะว่ายังเหลือชิ้นใหญ่ๆอยู่เดี๋ยวคราวนี้ค่ะเราจะใส่ลงไปเลยไม่ต้องแบบกรองแล้วเพราะว่าละเอียดแล้วล่ะแล้วถ้ามันยังมีความไม่ละเอียดแล้วเราใส่ไปมันจะเป็นยังไงคะตอนที่เอาไปกลุ่มพิมพ์อะค่ะเขาจะแบบไม่ค่อยติดกับพิมพ์อาจจะแตกได้ค่ะตอนที่เราแกะพิมพ์กันได้แล้วนี่จะดีละเอียดประมาณนี้จะได้แล้วล่ะใส่ก้านก็เทลงหมดเลยค่ะนี้เสร็จแล้วง่ายมากเกือบเสร็จแล้วค่ะเนี่ยก็เสร็จแล้วนะคะอีกไม่กี่ขั้นตอนเองเหรอใช่อีกนิดเดียวค่ะนี่เป็นแบบนี้นะคะทุกคนมาเป็นแบบละเอียดละเอียดใช่มันก็จะละเอียดประมาณนี้ใช่ให้ดูนี่ใส่ทรายใช่เหมือนทรายเลยเหมือนอยู่ในทะเลเนาะคราวนี้ค่ะเราก็จะใส่ส่วนผสมอีก2อย่างลงไปก็จะมีเนยเค็มค่ะกับมีน้ำตาลทรายแดงค่ะน้ำตาลทรายแดงจะเป็นให้ความหวานแล้วก็ตัวเนยเค็มเนี่ยค่ะจะเป็นเนยที่แบบมีเกลืออยู่แล้วแต่ว่าถ้าบ้านไหนถ้าไม่มีเนยเค็มนะคะใช้เนยจืดก็ใส่เกลือลงไปให้นิดนึงจะเพิ่มความเค็มค่ะแต่ว่าในสูตรเนี้ยค่ะเนยกับตัวน้ำตาลทรายแดงเนี่ยค่ะจะไม่แบบตายตัวเป๊ะว่าต้องใช้ปริมาณเท่านี้อันนี้คือเป็นสูตรกลางแต่ว่าตัวเนยกับน้ำตาลทรายแดงจะขึ้นอยู่ตัวแครกเกอร์หรือว่าบิสกิตของเราอะค่ะถ้าบิสกิตของบางยี่ห้อบางรุ่นเนี่ยเขาจะหวานมากอยู่แล้ว ใช่เพราะฉะนั้นลองปรับลองชิมดูค่ะแล้วก็ตัวเนยเนี่ยก็เหมือนกันบิสกิตหรือว่าแครกเกอร์บางรุ่นบางยี่ห้อเขาจะมีเนยเป็นส่วนผสมเยอะอยู่แล้ว ถ้าเราใส่เนยในปริมาณที่มากเกินไปอะค่ะเขาจะแฉะเกิน หรือว่าถ้าบางยี่ห้อเนี่ยเขาแห้งอยู่แล้วเราใส่เนยน้อยเกินไปเนี่ยเขาก็จะไม่เกาะตัวเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะบอกวิธีว่า
ขนาดไหนถึงจะแบบเกาะตัวกำลังดีค่ะตัวนี้จะเป็นส่วนผสมที่แบบไม่ 100% เป๊ะๆว่าจะต้องน้ำตาลกี่กรัมตามนี้หรือว่าเนยอะค่ะสปักใช้แล้วแต่ลูกค่ะก็ขึ้นอยู่กับที่อย่างที่พี่จะดีบอกเลยนะแล้วแต่ค่ะคราวนี้เราจะใส่ไปทั้งหมดเลยเป็นน้ำตาลทรายแดงค่ะลงไปหมดเลยสีคล้ายกันเลยเนาะใช่แล้วก็เนยอันนี้ใช้เป็นเนยเค็มแล้วก็เป็นเนยเค็มที่อุณหภูมิห้องอะค่ะละลายเรียบร้อยแล้วลองจิ้มดูได้ว่าเขาเป็นครีมละตอนนี้เขาเป็นครีมแล้วอย่าเอาเนยแบบแข็งโก๊กๆมานะคนไม่เข้ากันเลยนะไม่ได้อันนี้คือแบบเขานิ่มแล้วจริงๆวางทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องประมาณสัก2ชั่วโมงค่ะ 1-2 ชั่วโมงถ้าอากาศร้อนๆเมษาอะไรอย่างเงี้ยค่ะชั่วโมงเดียวก็ได้แหละแต่ถ้าแบบหน้าหนาวหน่อยอาจจะต้องถึง2ชั่วโมงใส่ลงไปหมดเลยง่ายมากสูตรนี้แล้วคราวนี้ค่ะเราจะคนให้เข้ากันเราใช้อันนี้คนเลยใช่ไหมคะใช่ทำในภายคนเข้ากันเสร็จปุ๊บเสร็จเลยจริงเหรอคะใช่ที่บอกไม่ง่ายค่ะนั่นแหละค่ะคนเข้ากันต้องทำคนแบบใช่ได้เลยค่ะด้านไหนอันนี้ได้หมดเลยใช่เพราะว่าเขาไม่ต้องแบบไปขึ้นฟูในเตาอบหรืออะไรแค่ผสมให้เข้ากันง่ายมากจริงๆค่ะทุกคนแค่แบบคนๆไปให้มันเข้ากันใช่ก็จะได้เลยเดี๋ยวจะเข้ากันแล้วอีกนิดเดียวให้แบบไม่เป็นผงๆกับเป็นก้อนๆนะคะก็จะใช้ได้เดี๋ยวถ้าไม่มีตรงไหนเป็นแห้งๆไม่มีตรงไหนเป็นเปียกๆอะค่ะก็จะได้แหละย่างเดี๋ยวตรงนี้ตรงนี้นิดนึงแค่คนๆๆไปเรื่อยๆนะคะใช่คนไปเรื่อยๆเลยเข้ากันวันนี้เข้ากันแล้วล่ะแล้วก็วิธีการเช็คค่ะล้างมือให้สะอาดก่อนนะคะแต่นี้ใส่ถุงมือด้วยลองเคยไปเล่นทรายตอนเด็กๆแล้วจะมีทรายบางโซนที่ปั้นได้กับทรายบางโซนที่ปั้นไม่ได้ป่ะคะทรายที่อยู่ใกล้ๆแบบทะเลเขาจะปั้นเป็นก้อนๆได้เหมือนกันเลยค่ะอันนี้เอาให้สัมผัสปั้นได้ก็คือได้ค่ะใช่ให้สัมผัสลองจับดูเขาเหมือนทรายที่แบบอยู่ใกล้ๆน้ำที่เขาใช่เขาเริ่มปั้นได้แล้วแต่ว่าถ้าอันไหนที่แบบมันหลุดออกมาปั้นไม่ได้ก็คือปั้นไม่ได้คือเราจะอยากขึ้นรูปของไม่ได้เนยน้อยเกินไปเนี่ยแหละเป็นวิธีการลองดูนี่ไงปึ๊บแล้วก็ขยำปึ๊บเขาขึ้นรูปได้แล้วอันนี้ก็แปลว่าได้ชัวร์แล้วโอเคแล้วเดี๋ยวเราจะไปขึ้นรูปกันค่ะคราวนี้ค่ะเราจะมาใส่ในพิมพ์กันค่ะพิมพ์อันนี้ค่ะจะเป็นพิมพ์ไทยแบบนี้ก็ได้ที่ถอดก้นได้พิมพ์ไทยแบบนี้หาซื้อได้ค่ะเซิร์ชในเน็ตได้เลยค่ะมีร้านขายหลายร้านเลยหรือว่าถ้าใครไม่ใช่แบบนี้นะคะตอนเด็กๆของจะดีก็ใช้ชามแก้วที่บ้านถ้วยแก้วอะไรก็ได้ค่ะแล้วก็ใส่เป็นชั้นๆๆๆแบบนั้นก็ได้ค่ะแล้วแต่เลยว่าใครใช้แบบไหนหรือว่าจะเป็นแบบพิมพ์ฟอยล์อย่างนี้ก็ได้เหมือนกันค่ะถ้าสมมติว่าใครใส่ที่แบบต้องแกะพิมพ์ได้อะค่ะเราก็จะใช้เป็นสเปรย์ออยล์หรือว่าทาน้ำมันหรือว่าทาเนยที่พิมพ์ค่ะเราจะได้แกะออกง่ายๆกันอันนี้จะดีใช้เป็นสเปรย์ออยล์ก็พ่นลงไปได้เลยอันนี้ถ้าไม่มีนะคะไม่ต้องใช้เป็นสเปรย์ออยล์ได้เลยทาน้ำมันทาเนยใช้แทนได้หมดเลยค่ะก็ทั่วแล้วโอเคไม่ติดโต๊ะด้วยอันนั้นได้ถึงโต๊ะด้วยไม่ติดโต๊ะคราวนี้เราก็จะเอาขนมเนี่ยค่ะที่เราผสมแล้วตักใส่เลยเอามาใกล้ๆหน่อยจะได้แล้วก็กรุลงไปข้างล่างให้เต็มๆก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะขึ้นขอบด้านข้างกันนี่จะดีด้านล่างเต็มแล้วกดด้านล่างให้แน่นกันค่ะแล้วเดี๋ยวขึ้นขอบด้านข้างนั่นแหละแล้วก็ให้แบบแบนข้างล่างค่ะที่เราบอกว่าถ้าเราสมมติว่าตอนที่ผสมนะคะน้องๆถ้าผสมแห้งเกินไปปัญหาคือตอนที่เราแกะพิมพ์อย่างเงี้ยค่ะเขาจะแตกหรือว่าถ้าผสมแบบเป็นเนยมากเกินไปอย่างเงี้ยค่ะแกะไม่แตกแบบตอนเราทานเงี้ยมันก็จะเหมือนแบบออยลี่เป็นน้ำมันเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นตอนผสมลองดูค่ะใครเคยไปเล่นทะเลก็ลองกำดูค่ะก็ลองปล่อยดูว่าแบบได้หรือเปล่าพอทำด้านล่างเสร็จอันนี้ของจะดีทำข้างล่างเสร็จแล้ว wow. ข้างล่างก็แบบจะเรียบแบบนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะคราวนี้เราจะมาขึ้นขอบด้านข้างกันด้านข้างตรงนี้นี่เดี๋ยวเราจะขึ้นขอบด้านข้างกันของน้ำมุกก็ได้นั่นใส่ไหมคะได้แล้วค่ะขอบด้านข้างคือเราจะใส่ยังไงคะใส่ไปที่แบบขอบด้านข้างค่ะเราใช้ถุงมือข้างที่แบบใส่ถุงมือค่ะคอยประคองเขาแล้วก็กดให้เป็นขอบแล้วก็ให้ช้อนกดให้เป็นขอบนี่ขึ้นขอบข้างก็จะมาแล้วแล้วก็ทำแบบนี้ค่ะไปให้ทั่วเลยก็จะเสร็จแล้วง่ายมากๆค่ะง่ายเนาะ
แล้วตัวที่เราใส่ครีมก็จะใส่อยู่ข้างในค่ะปึ๊บปึ๊บปึ๊บแล้วก็พอได้แล้วอะค่ะคราวนี้เนี่ยจะเอาใส่ตู้เย็นนะคะพักเซตประมาณ30นาทีขั้นต่ำนะคะคราวนี้ก็จะแกะออกมาได้แล้วเพราะว่าตอนนี้แกะพิมพ์จะยังไม่ได้เขาจะยังเป็นแบบเหลวๆอยู่ค่ะพอเข้าตู้เย็นปุ๊บเนยเขาจะแข็งตัวพอเนยแข็งตัวเนี่ยเขาจะเซตเข้ากันได้แล้วก็จะแกะพิมพ์ออกมาได้กันเดี๋ยวคราวนี้จะดีวางในถาดก่อนพอได้ไหมคะได้อยู่ค่ะสวยอยู่ค่ะได้ยกใส่ถาดกันแล้วเดี๋ยวเอาเข้าตู้เย็นพัก30นาทีค่ะระหว่างพักเดี๋ยวไปทำครีมชีสกันได้ค่ะค่ะโอเคนี่ไปตู้เย็นกันดีกว่าไปได้ค่ะขอบคุณค่ะได้แล้วเราทำอะไรกันรอนี้คะระหว่างนี้เดี๋ยวเราทำครีมชีสกันค่ะครีมชีสส่วนนี้จะเป็นสูตรที่ง่ายมากค่ะส่วนผสมจะมีแค่3อย่างเลยค่ะจะมีครีมชีสค่ะแล้วก็เนยเค็มแล้วก็นมข้นหวานเท่านี้เลยก็คือแค่เอามาผสมกันใช่ไหมใช่ค่ะผสมกันก็ได้เลยอย่างแรกคือใส่ครีมชีสก่อนเพราะครีมชีสจะเป็นตัวที่แบบผสมยากสุดจะต้องบี้ครีมชีสเนี่ยค่ะให้เป็นตัวครีมก่อนครีมชีสเอาออกจากตู้เย็นประมาณสัก 1-2 ชั่วโมงอะค่ะเขาจะได้บี้ง่ายไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องตีให้เป็นครีมฟูๆได้เลยค่ะนี่ไงเขาเริ่มแบบบี้ได้แล้วถ้าบี้จนกลายเป็นครีมไม่เป็นก้อนเต่าๆปุ๊บก็แปลว่าใช้ได้โอเคได้ประมาณนี้นะปึ๊บจะกลายเป็นครีมๆไม่มีเป็นก้อนแบบเต่าๆที่เราดูกันตอนแรกแล้วก็ถือว่าใช้ได้แล้วเดี๋ยวคราวนี้ก็จะใส่ส่วนผสมที่2ใช่แล้วในเค็มเอาลงได้หมดเลยค่ะแต่ว่าขอเป็นเนยเค็มที่ละลายแล้วนะคะเป็นอุณหภูมิห้องแล้วไม่งั้นก็จะคนไม่เข้ากันอีกถ้าเป็นแบบแข็งกกก็จะคนไม่ได้คราวนี้ก็จะง่ายเลยค่ะเพราะว่า2 อย่างเนี่ยเขาเป็นครีมแล้วก็คนให้เข้ากันและยิ่งอันนี้ก็น่าจะยิ่งใช่ง่ายเลยคนคนจนเข้ากันค่ะคราวนี้ก็ใส่เสริมผสมสุดท้ายนมข้นหวานค่ะเทลงไปเลยใช่ไหมหมดได้เลยค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะแล้วคราวนี้พอคนเข้ากันเราก็ใช้ตะกร้อแล้วพอจะคนง่ายแล้วปึ๊บเปลี่ยนเป็นใช้ตะกร้อค่ะแล้วก็คนเขาจะคนง่ายแล้วเข้ากันได้เลยก็คนเข้าจนเนียนเข้ากันก็ใช้ได้เลยค่ะได้แล้วล่ะโอเคเข้ากันเนียนสวยกริบแล้วคราวนี้เราก็จะใส่ถุงบีบกันใส่ถุงบีบแต่ว่าถ้าบ้านไหนไม่มีถุงบีบใช้เป็นถุงร้อนธรรมดาเลยถุงอาหารเนี้ยค่ะแล้วก็ใส่แล้วตัดตรงก้นปุ๊บก็จะกลายเป็นถุงบีบแล้วเพราะว่าของจะดีใส่ถุงบีบก็เป็นหัวกลมธรรมดาเหมือนกันตอนใส่อะค่ะจะเอามือหนึ่งใส่ไว้ถ้าเราถนัดขวาเอามือซ้ายใส่เข้าไปในถุงบีบอะค่ะอันนี้เป็นเหมือนคล้ายๆถ้าเป็นร้านข้าวแกงเนี้ยเขาก็จะทำอย่างนี้เหมือนกันแล้วก็ตักอาหารใส่ก็ใส่ข้างบนตรงนี้ก็จะแบบเปิดปิดปากถุงได้โอเคลองดูค่ะได้อยู่ใช่ใช่เอามาเคี่ยวได้ไหมคะได้อยู่นะคะนี่เราจะลองกันถ้าอยู่ที่บ้านใช้เป็นหนังยางเลยได้นะคะแล้วก็เปิดถุงปึ๊บขึ้นมาแล้วก็ล็อกถ้าไม่มีตัวล็อกก็ใช้เป็นหลักหนังยางได้เลยได้ค่ะแล้วก็ลวกถุงเข้ามาลวกถุงเสร็จแล้วก็ล็อกได้เลยปึ๊บนี่จะพักเอาไว้แล้วก็เดี๋ยวไปดูตัวที่เราแช่ไว้ใช่แช่ตู้เย็นไว้ว่าได้หรือยังโอเคได้ไหมคะน่าจะได้แล้วเนาะได้แล้วแข็งแล้วค่ะมาแกะพิมพ์กันครับตอนแกะพิมพ์มาค่ะเราจะเป็นพิมพ์ถอดก้นมาฉะนั้นเราจะดันแบบข้างล่างขึ้นมาได้เลยนี่ไงนะแกะออกมาได้แบบนี้เลยนี่แล้วก็จะมีข้างล่างนิดนึงอะค่ะยังมีแบบเป็นสีดำๆนี่ไงก้นเขาจะยังติดอยู่เนี่ยค่ะเดี๋ยวเราจะมาแกะตัวก้นตรงนี้กันวิธีการแกะก็เขาก็จะมีร่องตรงนี้ที่เป็นสีดำๆเนี่ยค่ะเราจะเป็นแซะแซะแซะร่องแต่ว่าใช้เป็นด้านนี้นะนี่ไงปึ๊บให้ดู
นี่แล้วก็เลื่อนออกมาได้เลยออกมาเป็นแบบเนียนสวยอย่างนี้เลยได้แล้วค่ะคราวนี้เราจะมาใส่เป็นครีมแล้วก็สตรอเบอรี่กันอันนี้ทำใส่ถาดกันคนละถาดละกันค่ะได้เลยค่ะประเทศสะดวกกันฟึบใส่ครีมที่เมื่อกี้เราทำไว้3ส่วนผสมมีครีมชีสเนาะมีเนยแล้วก็มีนมข้นใช่บีบลงไปกันเหมือนเดิมนะคะตอนบีบนี่จับข้างบนนะคะให้ครีมเขาลงข้างล่างถ้าเราจับตรงกลางเนี่ยครีมเขาจะขึ้นข้างบนแล้วก็ลงข้างล่างเส้นเขาจะไม่สวยค่ะจับข้างบนแล้วก็ขอบก่อนใช่ให้สูงจากตัวขาล็อกข้างล่างนิดนึงนะคะไม่งั้นเดี๋ยวปากเขาชนได้ค่ะขอบเป็นกลมๆก่อนเนี่ยแล้วก็ให้ทั่วเลยค่ะใช่เลยแบบนั้นนะคะน้องมุกวันว่างน้องมุกก็ทำได้ละใช่เมนูนี้ส่วนผสมคราวนี้ก็เป็นฟิลลิ่งสตรอเบอรี่กันค่ะแล้วก็ตักใส่ได้เลยถ้าเป็นแบบชอบสตรอเบอรี่ที่เป็นชิ้นๆก็ใส่ได้ถ้าชอบแต่เป็นแบบน้ำนานเนี่ยค่ะก็ใส่ได้ทั่วๆได้เลยเมนูนี้ง่ายมากพอทำเสร็จอะค่ะก็เข้าเซตในตู้เย็น1ชั่วโมงค่ะแล้วก็ให้เขาเสร็จแล้วก็มาทานคราวนี้เขาก็จะแบบอร่อยเลยเป็นแบบเย็นๆหวานๆเปรี้ยวหรือว่าชีสพายไม่จำเป็นต้องเป็นสตรอเบอรี่นะคะถ้าใครชอบเป็นบลูเบอรี่บลูเบอรี่ชีสพายก็อร่อยเหมือนกันค่ะนี่น่าทานอยู่สวยอยู่ค่ะว่าไม่ได้นะนี่คราวนี้ก็เอาสตรอเบอรี่เนี่ยค่ะพอดีวันนี้ใช้เป็นล้อมรอบดีกว่านี่เอามาล้อมรอบกันนี่ออกมาน่ารักน่าทานค่ะนี่น่ารักจะเสร็จแล้วเนี่ยแล้วก็รูปแบบหน้าตาไม่จำเป็นต้องทำเป็นเหมือนของเราอันนี้เลยนะจะเป็นแก้วแล้วก็ทำทานเป็นช็อตๆก็ได้จะใส่เป็นแบบจานใหญ่ๆแล้วก็ทานคล้ายๆเป็นพายชิ้นใหญ่เลยก็ได้เหมือนกันค่ะแล้วแต่ความคิดสร้างสรรค์ไอเดียทำขนมเลยค่ะไอเดียทำขนมไม่จำเป็นว่าต้องแบบทุกอย่างเหมือนกันเราจะแบบใช่ทุกอย่างสามารถปรับเปลี่ยนแล้วก็ครีเอทดีไซน์ได้เลยค่ะโอ้โหอัดแน่นมากสวยมากนี่เรียบร้อยแล้วค่ะได้ไหมคะได้แล้วค่ะได้แล้วต่อไปเป็นขั้นตอนอะไรคะต่อไปอะคะเข้าตู้เย็นค่ะทิ้งไว้สักประมาณครึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงนี่คือเสร็จแล้วอ๋อนี่คือเสร็จแล้วเหมือนแบบวางขายได้เลยเสร็จเรียบร้อยแล้วมาเลยค่ะทุกคนนะคะพี่โชว์คราวนี้เราก็เซตในตู้เย็นค่ะสักประมาณครึ่งชั่วโมง1ชั่วโมงเนี้ยค่ะให้ทุกอย่างเซตตัวคราวนี้ก็ออกมาทานได้เลยค่ะง่ายมากๆค่ะงั้นเราไปแช่อะไรดีมั้ยคะค่ะได้เลยค่ะไปอันนี้คือเราไม่ต้องแช่ฟรีซด้วยเหรอคะไม่ต้องเลยค่ะถ้าเข้าฟรีซเดี๋ยวตัวสตรอเบอรี่สดอะค่ะเขาจะแข็งตายแล้วรอ1ชั่วโมงเดี๋ยวมาทานกันค่ะถือว่าเป็นเมนูที่ง่ายมากๆเลยนะคะใช่ค่ะแล้วแบบนี้มันอยู่ได้กี่วันนะคะเชฟถ้าเป็นสตรอเบอรี่สดเลยอะค่ะแนะนำให้ทานภายใน 1-2 วันไม่งั้นตัวสตรอเบอรี่อะค่ะเดี๋ยวเขาจะมีกลิ่นเป็นแอลกอฮอล์ออกมาแต่ว่าถ้าเป็นเหมือนฟิลลิ่งสตรอเบอรี่อันนี้ค่ะจะเก็บได้เลย3วัน5วันยังได้อยู่ค่ะเมนูนี้นะคะเรียกได้ว่าง่ายมากๆจริงขอเถียงขาดใจเลยนะคะถ้าใครบอกว่าไม่มีเตาอบก็เลยไม่สามารถทำขนมให้ออกมาอร่อยได้นี่เลยค่ะลองทำตามเราได้เลยเมนูนี้สตรอเบอรี่ชีสพายค่ะลองไปทำตามกันดูนะคะสำหรับเมนูไม่งอเตาอบเรียกได้ว่าง่ายมากๆทำเสร็จแล้วนะคะมุกก็ไม่ลืมที่จะถ่ายรูปอัพลงโซเชียลอวดเพื่อนๆกันหน่อยแต่จะถ่ายยังไงให้เพื่อนๆหิวถ่ายยังไงให้มันดูน่ากินเนี่ยจริงๆไม่ยากเลยค่ะถ้าเรารู้จักครีเอทค่ะวันนี้มุกก็จะมาบอกเทคนิคการถ่ายรูปอาหารถ่ายรูปขนมให้มีความสวยแล้วก็มีความน่ากินกันค่ะค่ะถ้าอย่างนั้นพี่จะดีก็มาให้เป็นหน้าที่น้องมุกเลยค่ะได้เลยค่ะจะเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะมุ
ขาบอกว่าผลการวิจัยที่ถูกตีพิมพ์ในวารสาร Journal of Consumer Marketing เนี่ยเขาชี้ให้เห็นว่าการถ่ายรูปอาหารก่อนกินเนี่ยจะช่วยเพิ่มรสสัมผัสที่ดีขึ้นค่ะวันนี้มุกเลยอยากมาแชร์เทคนิคในการถ่ายรูปอาหารถ่ายขนมให้มีความน่ากินค่ะก็อาจจะเริ่มจากที่เราลองหามุมไปเรื่อยๆนะคะอาจจะเริ่มตรงที่ภาพถ่ายจากด้านบนหรืออาจจะมาเปลี่ยนมุมเป็นถ่ายด้านข้างนะคะให้เห็นบรรยากาศรอบข้างหรือจะลองเปลี่ยนมุมเป็นถ่ายโคลสอัพนะคะก็เห็นขนมได้อย่างเต็มๆแล้วก็เห็นความน่ากินอย่างชัดเจนค่ะต่อไปนะคะมุกขอแนะนำเรื่องแสงค่ะแสงที่ดีในการถ่ายอาหารถ่ายขนมให้ดีเนี่ยควรจะเป็นแสงที่มาจากธรรมชาติค่ะแสงจากธรรมชาติในที่นี้นะคะก็เป็นแสงแดดปกตินี่แหละค่ะที่ลอดออกมาจากประตูหน้าต่างแล้วก็ไม่ควรจะใช้แฟลชนะคะเพราะจะทำให้อาหารเนี่ยดูไม่มีมิติแล้วก็ดูแบนค่ะถ้ามันมืดมากจริงๆก็อาจจะเพิ่มแอปไฟฉายเข้าไปส่องก่อนที่จะถ่ายรูปค่ะต่อไปนะคะอีกอย่างนึงถ้าใครยังรู้สึกว่ามันไม่ดีพอเนี่ยก็อาจจะเพิ่มพร็อพเข้ามาค่ะทำให้ภาพมีความสวยงามมากขึ้นค่ะต่อไปนะคะก็ถ้าใครยังรู้สึกว่าภาพเนี่ยมันดูไม่มีแอคชั่นเลยมันยังไม่ยั่วน้ำลายพอก็อาจจะเพิ่มแอคชั่นให้กับภาพด้วยการตักขนมขึ้นมาค่ะแล้วก็ถ่ายรูปหรืออาจจะเป็นทำเป็นหั่นขนมแล้วก็ถ่ายก็เพิ่มแอคชั่นให้กับภาพแล้วก็สวยไปอีกแบบค่ะสุดท้ายนะคะเทคนิคสุดท้ายที่มุกอยากจะแนะนำทุกคนเลยก็คือเป็นเทคนิคการใช้แอปพลิเคชันแต่งรูปค่ะเชื่อว่าทุกๆคนต้องเคยใช้แน่นอนมุกขอแนะนำโทนสีที่เหมาะกับการแต่งภาพอาหารแล้วก็ภาพขนมนะคะควรจะออกแนวไปทางโทนสีส้มเพราะจะทำให้อาหารดูน่ากินนะคะแล้วก็ดูสวยงามมากขึ้นแล้วก็อาจจะปรับความสว่างขึ้นมานิดนึงทำให้ภาพมีความชัดมากขึ้นค่ะ3แอปพลิเคชันนะคะที่มุกขอแนะนำเพราะว่าได้รับความนิยมแล้วก็มีคนโหลดทั้งใน Play Store แล้วก็ App Store ก็คือแอปพลิเคชัน Visco Cam Snapseed แล้วก็ Instagram ค่ะลองไปใช้กันดูได้นะคะมุกลองใช้มาแล้วบอกได้เลยว่าถ้าทุกคนใช้ต้องติดใจแน่นอนค่ะตอนนี้นะคะมุกก็ได้รูปภาพสวยๆเอาไปอวดเพื่อนแล้วนะคะก็อยากให้ทุกคนลองไปใช้แอปพลิเคชันแล้วก็เทคนิคต่างๆที่มุกได้บอกไปเนาะถ้าใครชอบทริคเด็ดๆเคล็ดลับดีๆแบบนี้นะคะก็อย่าลืมไปใช้กันนะคะวันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่เราจะได้มาทำขนมกันสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณทุกๆคนนะคะที่ติดตามพวกเรามาจนถึงตอนนี้ค่ะแล้วก็ติดตามพวกเราใหม่ในครั้งหน้านะคะกับรายการ DIY Club คลับของคนรักงาน DIY ค่ะสำหรับวันนี้พวกเรา2คนขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายเดี๋ยวลองมาชิมเย้ว่าเป็นยังไงแล้วก็จะมาทำขนมเป็นครั้งแรกด้วยค่ะบอกก่อนเลยนะคะว่าหนูทำอะไรไม่เป็นเลยค่ะต้องให้เชฟช่วยสอนแล้วล่ะค่ะโอ้ยมาเลยค่ะเอาใหม่ค่ะไม่เป็นไรค่ะคล้ายๆจะอยู่ในนี้เนี่ยแบบนี้ง่ายมากพอทำเสร็จอะค่ะก็เข้าเซตในตู้เย็น1ชั่วโมงกลายเป็นตู้โมงสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนเลยนะคะที่ติดตามพวกเรามาจนถึงตอนนี้ก็ก็รหัสว่าลืมอ่ะ
มาถึงตอนนี้ก็อย่าลืมติดตามกันครั้งหน้านะคะ